สวัสดีจ้าแฟนจะดำทุกคนนะจ๊ะเจอกันจะกระโดดประจำทุกเช้านะ9โมงตรงมั่งไม่ตรงมั่งกับเรื่องเล่าเซาซีจะมาเซาซีจู้จี้จุกจิกกับพวกแกนะผลฟุตบอลที่น่าสนใจไหมแล้วก็เล่าข่าวในสไตล์จะดำแบบนี้ก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ทุกช่องทางเลยแฟนเพจจะดำภาษาไทยยูทูบจะดำออฟฟิเชียลสับสไครป์สั่นกระดิ่งกันด้วยหอยหลอดอ้าวเหมือนเดิมนะจ๊ะใครอยากได้เสื้อเจอร์ซี่เสื้อแจ็คเก็ตรวมไปถึงแก้วเก็บอุณหภูมิคอลเลคชั่นจะดำฟีเจอริงกับคิวบอยเนี่ยก็ฝากด้วยแอดไลน์มาสั่งได้ที่แอดจะดำออฟฟิเชียลนั่นเองนะมีจำนวนจำกัดนุ้ยฝากด้วยตอนนี้เนี่ยเริ่มทยอยสั่งกันมาเยอะเริ่มใกล้จะหมดแล้วเพราะนั้นรีบสั่งเข้ามากันแล้วกันเนาะแล้วก็ฝาก MV รักเก่าเศร้าใหม่เวอร์ชั่นปี2018ไว้ด้วยนะที่ Channel Get Well Soul Official นั่นเองนะจ๊ะไปกดดูกดฟังกดแชร์ฉันด้วยกันแล้วกันนะอีหอยหลอดนะเอามาดูผลฟุตบอลที่น่าสนใจไหมกับเมื่อคืนนี้กันเลยกันแล้วกันนะจ๊ะไปเริ่มกันที่ฟุตบอลโปรลีกของซาอุดิอาระวายซาอุดิอาระเบียนะจ๊ะเมื่อคืนนะเอาแต่ฮาอิลเนี่ยนะก็แพ้อัลวาดาเมก้าไป 0-3 เอาไปต่อกันที่เวสต์แบงค์ลีกของปาเลสลอแลปาเลสไตน์นะจ๊ะฉบับอัลซามูนะเสมอกับทารัตวาดีอัลเนสไป 1-1 อีดีมาต่อกันที่กาลกัตตาพรีเมียร์ดิวิชั่น A ยักษ์หน้ายักษ์เอวของอินเดียนายจ๋าเมื่อคืนนะกาลกัตตาเสมอเซาเทิร์นซามิตี้ไป 2-2 นายจ๋ายักษ์หน้ายักษ์เอวไปต่อกันที่พรีเมียร์ลีกของคูเวตกันบ้างแล้วกันนะจ๊ะเมื่อคืนนี้ทางด้านของอัลคูเวตนะก็ถล่มมาชนะอัลจาร่าไป 3-1 ปิดท้ายกันที่ฟุตบอลดิวิชั่น1ของประเทศที่เห็นมาแต่ไกลอย่างเดนมาร์กเดนมาร์กนะจ๊ะเมื่อคืนนะโฮโบรก็เปิดบ้านแพ้อัลบอกไป 1-2 อันนั้นก็คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจไม่กับเมื่อคืนทีนี้มาดูข่าวคราวนะครับฟุตบอลกันบ้างกันแล้วกันนะพวกแกนะไปที่1ข่าวเมื่อวานนี้เล่นกันหลายสื่อเลยแล้วมันเหมือนมีสื่อจริงจังเล่นอย่าง The Athletic โดยเดวิดออนเสถียรเดวิดออนสตีนเขารายงานแบบนี้เขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยนะโมซาลายักษ์หน้ายักษ์เอวตัวรุกทีมชาติอียิปต์ของพี่ๆอ่ะพี่เมืองมาหามนั่นน่ะตัวนั้นกับโบลิมิชจะรู้การเรื่องมูเรสจะรู้กันไม่รู้ยูนปาลิกกับเลยไม่ได้ไกลกับอดีตวีดีของเราเลยเก่งมากเลยเก่งมากเลยลิเวอร์พูลนั่นเองนะจ๊ะมีข่าวว่าบังโมเนี่ยนะตกเป็นเป้าสนใจหมายปองของซาอุดิโปรลีกอีก1คนเข้าไปแล้วแล้วทีมนั้นคือทีมดังอย่างเอาอิติฮัดด้วยซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าใครจำได้เอาอิติฮัดเพิ่งเซ็นฟาบินโญ่เพื่อร่วมทีมของโมซาร่าไป1คนแล้วก็มีการิมเบนเซม่ามีเอ็งโกโลกองเต้ด้วยนั่นทำให้ตอนนี้นะโมซาร่าตกเป็นเป้าอันดับ1แล้วของเอาอิติฮัดที่เตรียมจะดึงกองหน้าวัย31ขวบรายนี้ออกจากทีมแอนฟิลด์ไปเล่นในซาอุดิอาระเบียนั่นเองนะโดยสื่อทั้งในอังกฤษในสเปนรวมถึงในซาอุรายงานตรงกันว่าเอาอิติฮัดเอาจริงกับดีลนี้นะแต่เดวิดออนสตีนเนี่ยเขารายงานเพิ่มเติมบอกว่าเอาจริงก็จริงแต่ยังไม่มีข้อเสนออย่างเป็นทางการมาให้ลิเวอร์พูลซึ่งดูแล้วโอกาสที่จะย้ายเนี่ยมันก็ยัง 50-50 เพราะว่าตลาดซื้อขายนักเตะของซาอุแม่งปิดวันที่20กันยาพวกแกอีกนานเลยตลาดในยุโรปเนี่ยปิดสิ้นเดือนสิงหาหรือเต็มที่ไม่เกินวันที่2กันยาเพราะนั้นยังมีเวลาให้ซาอุดิอาระเบียอีก2สัปดาห์เต็มๆในการที่จะดึงตัวผู้เล่นจากลีกหลักๆไปนั่นเองนะโดยก่อนนี้โมซาร่าเพิ่งจะต่อสัญญากับลิเวอร์พูลไปอีก3ฤดูกาลเซ็นสัญญาไปเนี่ยค่าเหนื่อยเขาบอกแตะหลัก 400,000 ปอนด์ถือว่าแพงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรลิเวอร์พูลเลยนั่นเองก็ต้องรอดูนะว่าบอร์ดบริหารรวมถึงเยอร์เกนคล็อปกุนซือเดี๋ยวน้องเมื่อวานจะปล่อยตัวโมซาร่าให้ไปยักหน้ายักเอวที่ซาอุดิโปรลีกหรือเปล่านะแฟนหงแดงคิดเห็นยังไงว่าดีลนี้จะดำมองว่าอันนี้ส่วนตัวนะไม่เกี่ยวหงแดงแต่ขอแจมหน่อยอายุ31แล้วไม่มีทางดีไปกว่านี้แล้วแต่โมซาร่าเองก็เป็นคนสำคัญของลิเวอร์พูลแต่ถ้าคิดอีกแง่นึงถ้าปล่อยออกไปได้เงินมาสัก50ล้านปอนด์70ล้านปอนด์100ล้านปอนด์ลิเวอร์พูลจะมีเงินมาเสริมทัพสร้างทีมชุดใหม่เยอร์เกนคล็อปได้อย่างดีเลยเพราะว่าตัวรุกตรงนี้เนี่ยของลิเวอร์พูลมีทั้งเบนโดกดูโกโชต้าหลายต่อหลายคนโคดิกักโปก็เล่นได้ฮาเวียร์เลียดก็เล่นได้ก็เดี๋ยวช่างใจกันดูอ้าวถามเดอะคล็อปเอาไงบังโมอยู่หรือไปดีคอมเมนต์มาคุยกันหน่อยสิอ้าวทีนี้มีอีกหนึ่งดีลนะที่ลิเวอร์พูลเขาก็เล็งๆไว้นั่นคือกองกลางตัวสำรองของเรือรบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างคาวินชาร์ปคาวินโตชิบ้าคาวินฟิลิปถูกแล้วนั่นเองนะจ๊ะโดยกองกลางทีมชาติอังกฤษตอนนี้สำรองของแมนซิตี้มาอย่างยาวนานทั้งฤดูกาลเลยไม่ได้เล่นเลยก็ว่าได้นะคาวินฟิลิปไม่มีชื่อเป็นตัวจริงเลยเป็นสำรองล้วนๆแล้วก็ไม่ได้ลงสนามด้วยทำให้ตอนนี้สื่ออย่างท็อกสปอร์ตเขารายงานว่าแดนนี่เมอร์ฟี่อดีตกองกลางหัวเตารีดของพี่ๆลิเวอร์พูลเนี่ยแนะนำลิเวอร์พูลว่าเฮ้ยไปดึงคาวินฟิลิปมาจากซิตี้เลยมาเสริมในแดนกลางแม้ว่าจะได้ตัววาตรูเอนโดมาแล้วก็ตามเนี่ยนะแต่เชื่อว่าฟิลิปจะเสริมทัพให้หงแดงแข็งแกร่งขึ้นโดยแดนนี่ฟี่บอกแบบนี้ว่าฟี่บอกนะฟี่ไม่ได้คาดหวังอะไรนะจากลิเวอร์พูลในการเสริมทัพอะไรอ่ะแต่ตัวเนี้ยฟี่แนะนำเลยนะลิเวอร์พูลไปดึงมาคาวินฟิลิปเนี่ยมีพวงสวรรค์มีพรสวรรค์ที่ดีแล้วก็เป็นตัวสำรองที่ดีมากในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับเนี่ยนะเผลอๆเนี่ยนะเล่นไปเล่นมาจะเป็นตัวหลักด้วยซ้ำเพราะตอนนี้ลิเวอร์พูลมีแค่วาตรูเอนโดคนเดียวที่เล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับได้น่าสนใจซึ่งดีลนี้ถ้าลิเวอร์พูลยื่นไปยังซิตี้สัก40-50ล้านปอนด์เชื่อว่าซิตี้ก็คงปล่อยเพราะว่าอยู่ซิตี้มาเล่นนับนิ้วได้เลยว่ากี่นัดนะสำหรับคาร์วินฟิลิปอดีตคนเคยรักของเจดัมนะจ๊ะ
เอ้าไปต่อกันที่เรือรบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะจ๊ะล่าสุดเปิดตัวอย่างเป็นทางราชบุรีทางการนะจ๊ะสำหรับเจเรมี่โดมึงเจเรมี่โดกูนะจ๊ะปีกตัวชีวิตวัย21ขวบจากแรนส์นะและติดทีมชาติเบลเยียมไปแล้วด้วยนะก็เปิดตัวกับซิตี้สวมเสื้อหมายเลข11ลงเล่นให้กับเรือรบสีฟ้านะจ๊ะค่าตัวรวมเบ็ดเสร็จรวมแอดออนรวมเงื่อนไขนู่นนั่นเขาบอกว่าจบกันที่60ล้านยูโรหรือประมาณ50ล้านปอนด์นั่นเองนะโดยก่อนหน้านี้เรือใบสีฟ้าเนี่ยไปแจมทั้งไมเคิลโอลิเซ่นะเอเบรชิเอเซ่คาวรุมิโตมะแต่สุดท้ายก็ได้ตัวเชนามิโดกูเข้ามาลากเรือจนถึงปี2028นั่นเองนะโดยก่อนหน้านี้เล่นให้แรนส์ไป92นัดยิงไป12ประตูกับ10แอสซิสต์แล้วก็ติดทีมชาติเบลเยียมไปแล้ว14นัดยิงได้2ประตูสำหรับปีกตัวจี๊ดรายนี้ซึ่งเทเรียองรีอดีตผู้ช่วยโค้ชของเบลเยียมเคยให้นิยามไว้ว่าเมื่อใดก็ตามที่โดกูได้บอลแล้วดวลเดี่ยวกองหลังนะกองหลังไม่ต้องคิดจะสกัดเลยทำได้อย่างเดียวคือภาวนาอธิษฐานให้โดกูมันทำบอลเสียเองโอ้โหเก่งขนาดนั้นจะรอดูนะจ๊ะโดกูอ้าวมีขาเข้ามันก็มีขาออกนะจ๊ะอเมริกลาเก้าเกอเมริกลาป๊อกนะจ๊ะกองหลังทีมชาติสเปนนะก็ตัดใจอำลาแมนซิตี้รบสีฟ้าไปล่าไปขุดทองที่ซาอุดิโปรลีกกับอัลนาเซอร์ทีมของคริสเตียโนโรนัลโดเนนค่าตัวจบที่มัน23ล้านปอนด์นะซิตี้เองเนี่ยก่อนหน้านี้ไปดึงตัวยอชโกกวาดิโอมาก็มาเป็นอะไรให้กับบรรดาพวกมาเนอร์คานชีเนทานาเก้รูเบนเดียสทำให้อเมริกลาป๊อกโอกาสลงสนามก็น้อยลงไปอีกแล้วก็สิ้นสุดการอยู่กับซิตี้ไปที่5ปีครึ่งนะแล้วคว้าแชมป์เมเจอร์ไปได้ถึง13ถ้วยเลยนะก่อนหน้านี้ย้ายจากบิลบาโมาอยู่ซิตี้เมื่อปี2018แล้วก็ลงสนามไปถึง180นัดสำหรับกองหลังวัย29ปีรายนี้นะจ๊ะก็ตามนี้นะจากซิตี้ไปอยู่กับอัลนาเซอร์เรียบร้อยสำหรับอเมริกลาป๊อกนะเอาไปดูกันที่ฐานอากาศคารักอย่างเชนซีของมาริโอโปเชตติโน่กุนซือร่างอวบกันบ้างล่าสุดยืนยันนอนยันเลยนะจ๊ะว่าสถานการณ์ของบิ๊กตู้รอมาลูลูกากูยังไม่เปลี่ยนแปลงสำหรับบิ๊กตู้ก็คือวางมือไปแล้วแล้วก็ต้อนรับท่านนายกคนใหม่เข้าสู่ตำแหน่งโทษๆอันนั้นบิ๊กตู่คนละบิ๊กกันนะบิ๊กตู่โรมาลูลูกากูเนี่ยนะยังคงเป็นสถานการณ์เดิมไม่เปลี่ยนแปลงก็คือจะไม่ใช้งานลูกากูและลูกากูเองก็ผลักดันตัวเองเสนอตัวให้กับหลายๆสโมสรผ่านทางเอเจนต์ของตัวเองเพื่อที่จะย้ายออกจากทูปเตมีบริดจ์สแตมฟอร์ดบริดจ์นั่นเองนะโดยก่อนหน้านี้กองหน้าวัย30ปีเนี่ยถูกปฏิเสธจากทั้งอินเตอร์มิลานทั้งยูเวนตุสไอ้กลับมาเชลซีก็ถูกส่งไปซ้อมกับทีมชุด U21 ล่าสุดก็เลยผลักดันตัวเองเตรียมจะย้ายไปอยู่กับเอซีมิลานหรือไม่ก็โรม่ารวมไปถึงอีกหนึ่งทีมคือท็อตแนมฮอตเปิดนั่นเองนะแม้ว่าเชนซีจะมีผู้เล่นบาดเจ็บถึง9คนแต่โปเชติโน่ก็ยืนยันว่าสถานการณ์จะไม่เปลี่ยนไปลูกากูยังคงจะต้องย้ายออกจากทีมนั่นเองนะโดยพอชให้สัมภาษณ์แบบนี้นะเขาบอกว่าไม่เปลี่ยนนะเหมือนเดิมก็ฟุตบอลเนี่ยพูดหลายครั้งและเหมือนการเมืองแหละไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็เหมือนเดิมนะก็เขาไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรเขาจะไปไหนก็แล้วแต่เขาแต่ว่าทีมเรายังคงเหนียวแน่นกันเหมือนเดิมแล้วเราจะไม่ซื้อมั่วซื้อซั่วไม่แพนิคบายเจ็บยังไงก็แล้วแต่จะพยายามใช้เท่าที่มีนั่นแหละนะเพราะนั้นบิ๊กตู้กับเราเหมือนเดิมเหมือนเดิมแบบนี้คืออะไรก็คือไม่อยู่ในแผนการทำทีมนั่นเองนะจ๊ะเอาหาทีมต่อไปสำหรับพี่ตู้นะเอามาดูที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของเจ๊ดำกันบ้างล่าสุดบรูโน่เดอยัวเฮ้ยแฟนนันโฟกิงกัปตันทีมคนใหม่ของปีศาจแดงเนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากจากภาษากายในสนาม2นัดที่ผ่านมาชนะวูฟกับแพ้ทางด้านของท็อตแนมฮอตสเปอร์เนี่ยนะถือว่าเป็นผู้นำที่ใช้ไม่ได้นั่นคือในสายตาของไมก้าริชาร์ดกูรูคนดังอดีตตำนานของแมนซิตี้ซึ่งออกมาฟาดใส่ด้านของบรูโน่เลยบอกโอ้โหเนี่ยนะด่าได้แต่พวกดาวรุ่งแสดงออกความไม่พอใจอย่างนี้ทั้งที่ตัวเองก็ไม่ได้เล่นดีเด๋อะไรนะโดยแมคกาลิชาร์ดบอกแบบนี้ว่าชาร์ดบอกกันนะน่าอายนะพี่นะนักเตะดาวรุ่งอย่างเปเยสตรีลงมาเนี่ยนะไอ้บูโน่เนี่ยมันก็ไปยั่วใส่เขานะผิดหวังหรืออะไรก็แล้วแต่มึงเก็บไว้ในใจสิน้องมุสาวิ่งหาช่องสุดท้ายมองไม่เห็นแล้วก็ไม่จ่ายบอลไปแล้วก็ไปบ่นเนี่ยไปวีนใส่น้องมันเนี่ยอย่างนี้มันใช้ไม่ได้ทุกครั้งเลยนะชาร์ดเห็นนะน้องยั่วมันเป็นอย่างนี้ทุกทีแล้วมันก่อนอ่านสัมภาษณ์น้องยั่วมันบอกว่าอะไรจำเป็นต้องมีพาชชั่นอารมณ์ร่วมในการลงสนามเพราะจะทำให้เป็นนักเตะที่ดีขึ้นมันไม่เสมอไปชาร์ดบอกนะภาษากายของน้องโน่นนะมันห่วยแตกมันกวนใจคนอื่นเขาแล้วมันเป็นภาพที่ไม่น่าดูเลยสำหรับคนที่สวมปลอกแขนหลายครั้งเนี่ยสั้นๆนะน่าสมเพชโอ้โหไมก้าดิชาร์ดจัดหนักใส่เดอะยั่วของเจ๊ดำซะแล้วนะจ๊ะอ้าวแฟนยูไนเต็ดมองยังไงเรื่องนี้เจ๊ดำก็มองว่าก็ยั่วได้อะแต่ว่าบางทีมันก็ต้องอยู่ในเส้นไอ้คันไม่ยั่วเลยนิ่งๆก็ฟอร์มไม่ดีก็พูดยากนะเรื่องนี้นะไปดูตลาดซื้อขายนักเตะของแมนยูไนเต็ดกันหน่อยนะจ๊ะเพราะแกขาออกล่าสุดปล่อยไปอีก1คนแล้วนั่นคือแบรนดอนวิลเลียมส์แบ็คซ้ายตัวสำรองวัย22ปีนะก็ลงเล่นกับเอริกเทนฮากกุนซือสวยในแมนยูไนเต็ดไปแค่5นัดนะแล้วมีส่วนร่วมแค่2เกมในปรีซีซั่นซัมเมอร์นี้ก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นตัวหลักเลยในยุค ของโอเลกุนนาโซชาเล่นไป51นัดนั่นเองนะจ๊ะแต่ตอนนี้กลายเป็นตัวสำรองถาวรก็ถูกส่งยืมตัวไปแล้วนะทั้งนอร์ดิชซิตี้ทั้งอะไรก็แล้วแต่จนตอนนี้ย้ายไปยืมกับมาขาวอิปสวิชทาวน์ที่มีคีแดนแมคเคนนาอดีตผู้
ู้ช่วยของโอเลกุนาโซชาที่ยูไนเต็ดไปคุมทีมอยู่นั่นเองนะโดยจะมีการยืมตัวกัน1ฤดูกาลแล้วก็จะมีสัญญาที่เป็นออปชั่นซื้อขาดอยู่ด้วยนั่นเองนะเอ้ารอดูแล้วกันว่าจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนสำหรับแบรนดอนวิลเลียมกับอิปสวิชทาวน์ในลีกแชมเปี้ยนชิพหรือว่าลีกรองของอังกฤษโชคดีนะน้องนะเอาไปต่อกันที่เดอะไม้เขียวรถแห่อย่างเมสันกรีนวูดดาวยิงซ้ายธรรมชาติขวาสิ่งแวดล้อมกันบ้างหลังจากพ้นผิดคดีที่แฟนตัวเองถอนฟ้องกรณีทำร้ายร่างกายข่มขืนกระทำชำเราเลยนะก็ถูกยูไนเต็ดยกเลิกสัญญาแยกย้ายกันเรียบร้อยในวัย21ขวบทีนี้ Daily Mail สื่อดังในอังกฤษเขารายงานฟังหูไว้2หูนะเขาบอกว่าทีมชาติตำรวจขี้ขลาด จ่าไม่กล้า จ่าไม่กล้าเนี่ยนะเตรียมตัวจะดึงตัวเมสันกรีนวูดไปล่าตาข่ายให้กับทีมชาติกับพวกเขานะก่อนหน้านี้กรีนวูดลงเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษไปแค่1นัดแล้วก็ยังคงมีโอกาสที่จะโอนสัญชาติเปลี่ยนสัญชาติได้โดยบรรพบุรุษของกรีนวูดเนี่ยมีเชื้อสายของจาเมกาอยู่นั่นเองนะก็เตรียมจะโอนสัญชาติจากอังกฤษไปเล่นให้กับจาเมกานั่นเองแม้ว่าตอนนี้ยังไม่มีทีมที่สนใจในตัวกรีนวูดอย่างจริงจังเพราะว่าทีมดังๆในลีกดังๆอ่ะเกาโชเซราอิตาลีลาลิก้าบุนเดสหรือแม้แต่ซาอุดิโปรลีกช่วงหลังเนี่ยก็ไม่มีใครกล้าเสี่ยงกับภาพลักษณ์ที่จะเสียไปในการดึงตัวเมสันกรีนวูดเข้าสู่ทีมเหมือนที่ยูไนเต็ดตัดใจปล่อยตัวเขาออกจากทีมนั่นเองก็ต้องรอดูว่าสโมสรใหม่ของกรีนวูดจะเป็นสโมสรไหนและอาจจะเป็นทีมชาติใหม่ด้วยอย่างจาเมกานั่นเองนะมาต่อที่ไอ้ผู้ใหญ่ไฟเพลียงอาร์เซนอลกันบ้างแล้วกันล่าสุดมีข่าวดีเล็กๆนะจ๊ะเมื่อกองหน้าที่คิ้วตกที่สุดในโลกอย่างกาเบรียลเชซูสเนี่ยนะกลับมาลงฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ได้แล้วนะเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยไปผ่าตัดเล็กน้อยที่บริเวณหัวเข่าเมื่อช่วงต้นเดือนแล้วก็พักไปแต่อาร์เซนอลเองก็เก็บชัยชนะได้ทั้ง2เกมที่เชซูสไม่ได้ลงสนามนั่นเองนะแต่ว่ากลับมาก็ยังคงเป็นคนสำคัญของปืนใหญ่ไฟเพเนียงอยู่ดีก็ต้องรอดูว่าสุดสัปดาห์นี้ลอนดอนดาร์บี้แมตช์กับฟูลแลมเชซูสจะพร้อมลงสนามหรือเปล่านั่นเองโดยตอนนี้อาร์เซนอลนักเตะเจ็บเยอะมากนะอัลเบิร์ตแซมบิโลกองก้าเดี๋ยวเล่นทิมเบอร์กองหลังตัวใหม่ก็เจ็บเข่าพักยาวไปแล้วฟอร์เรนโบลากันโมเมตเอลเนนี่พวกนี้เจ็บทั้งหมดรวมไปถึงคีเดนเทนนี่ก็ยังซ้อมไม่ได้นั่นเองนะจ๊ะเอารอดูแล้วกันอาจจะกลับมาในสุดสัปดาห์นี้โดยสำหรับกาเบรียลเชซูสนั่นเองนะเอาไปดูสื่อฝรั่งเศสอย่างแอมเซสปอร์ตนะเขารายงานว่าท่านประธานที่เตะบอลได้นิดหน่อยจอมงองแงอย่างเคลียร์นะเป้ได้รับการโหวตให้เป็นกัปตันทีมเปเชมาในอันดับที่4เลยจากเพื่อนร่วมทีมเปเชเนี่ยเขาใช้การโหวตเพื่อจะเลือกกัปตันทีมนะจ๊ะด้วยก่อนหน้านี้กัปตันที่เป็นมาอย่างยาวนานคือติโก้ซิลวาก็ย้ายมาอยู่เชนซีใช่ไหมหลังจากนั้นก็เป็นโอกาสของมาร์ควินยอร์ดที่รับปลอกแขนต่อจากรุ่นพี่บราซิเลียนนะแล้วก็เป็นกัปตันทีมมาโดยตลอดแต่ตอนนี้เนี่ยก็ต้องเลือกกันใหม่ในยุคใหม่ของหลุยส์เอนริเก้ก็โหวตกันไปเรียบร้อยนะก็เป็นมาร์ควินยอร์ดคว้าปลอกแขนไปเช่นเคยอันดับ2รองจากฝูงเป็นดานิโลเปเรร่าอันดับ3เป็นเบรสเนลกิมเปมเบ้และอันดับ4คือเคลียนเอ็มบัปเป้นั่นเองนะจ๊ะก็ต้องรอดูนะว่าเรื่องนี้จะส่งผลกระทบอะไรในห้องแต่งตัวอีกหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้เอ็มบัปเป้ก็ยืนยันว่าจะย้ายทีมหลังจบสัญญากับเปเช่ในช่วงจบฤดูกาลนี้แต่เปเช่ก็พยายามผลักดันเขาออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้เพราะไม่ต้องการเสียเอ็มบัปเป้แบบฟรีๆนั่นเองนะจ๊ะเอารอดูแล้วกันแหมคลื่นใต้น้ำลูกนี้นี่คลื่นใหญ่เลือเกินชื่อประธานเป้นะจ๊ะอ้าวไปดูกันที่ว่าที่ทีมของประธานเป้อย่างราชันชุดขาวเรอัลมาดริดกันหน่อยก็แล้วกันกุนซือจอมแท็กติกอย่างคาร์โลอันเชลติหรือว่าพี่แจ้แห่งมาดริดเนี่ยยืนยันแล้วว่าราชันชุดขาวปิดการเสริมตลาดนักเตะในซัมเมอร์นี้เรียบร้อยนะจ๊ะก่อนหน้านี้ได้ตัวจูดเบลลิงแฮมมาโคเซลูฟรานกาเซียดากูเล่รวมไปถึงบราฮิมดิอาสเนี่ยอันเช่ก็บอกเองชัดเจนว่าปิดแล้วจ้ะขาเข้าไม่เข้าแล้วจ้ะส่วนขาออกจะมีใครออกไหมอันนี้ยังไม่ชัวร์แต่เชื่อว่าไม่น่ามีใครออกนะโดยกองหน้าตัวเป้าของมาดริดมีแค่คนเดียวตอนนี้คือโคเซลูแล้วก็ตกเป็นข่าวกับเอ็มบัปเป้อย่างหนักแต่ว่ามาดริดบอกแล้วไม่จ่ายจ้ะ250ล้านยูโรมึงจะบ้าหรือไงนักเตะเหลือสัญญาปีเดียวก็เลยจะปิดตลาดตรงนี้อันเช่บอกไปว่าแจ้บอกเลยนะว่าเชื่อแจ้อย่าลงไปเชื่อใครแจ้นี้แหละห่วงใยรักใครและแน่จริงนะจ๊ะ 100% แล้วเราเสริมทัพจบเรียบร้อยทีมของเราสมบูรณ์แบบแล้วเพราะนั้นขาเข้าก็ไม่มีขาออกก็ไม่มีจบตรงนี้เคลียร์คัทนะจ๊ะนัดจ้ะนัดจ้ะนั่นคือคาร์โลอันเชลติกับสถานการณ์ในตลาดซื้อขายนักเตะของมาดริดนะเอาไปดูข่าวลือของซาอุดิโปรลีกกันต่อพวกแกเอาชาร์กเอาออซัตเนี่ยนะสื่อจากซาอุเนี่ยปูดข่าวมาล่าสุดบอกการิมเบนเซม่านะบาลงดอร์2022เนี่ยนะของทีมอัลอิติฮัดเนี่ยมีการงัดข้อกับนูโนเอสปิริโตซานโตไม่ใช่ออกกำลังกายนะหมายถึงว่าทะเลาะกันเรื่องปลอกแขนกับตันทีมซึ่งนูโนเนี่ยเอาปลอกแขนไปมอบให้กับโรมารินโญ่เพราะว่าอยู่กับทีมมานานกว่าแต่ว่าเบนเซม่าบอกไม่ได้กูระดับนี้แล้วอยู่สามารถแล้วเล่นกับมาดริดมา14ฤดูกาลเซ็นสัญญากับอัลอิติฮัดตั้ง3ปีเอาปอกแขนมานี่นูโนซานโตก็ยืนยันบอกไม่ได้จะให้โรมาริญโญ่เป็นกัปตันทีมนั่นทำให้เบนเซม่าไม่สบายใจและเข้าไปพูดคุยกับตัวแทนของอัลอิติฮัดบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้ไม่เวิร์กอดีตนายใหญ่ของวูฟอย่างนูโนซานโตเนี่ยเล่นเกมการเมืองไม่เป็นมืออาชีพเลยกัปตันทีมมันต้องเป็นเขาสิไม่ใช่โรมาริญโญ่ก็เลยขอร้องให้สโมสรจัดการเรื่องนี้โดยเร็วนั่นเองนะก็ต้องรอดูว่าจะมีปัญหาอะไรเพิ่มเติมจากนี้หรือเปล่าไอ้แค่ปลอกแขนอันเดียวก็ต้องดูเบนเซม่ากับนูโนซานโตใครจะแน่กว่าใครนะจ๊ะเอายัง
อยู่ที่ซาอุดิอาระเบียนะพวกแกนะเป็นโรเบโต้มันชินี่ที่ตัดใจอำลาตำแหน่งกุนซือหรืออิลชีทีของทีมชาติอิตาลีนะแล้วตอนนี้เตรียมรับงานกับทีมชาติซาอุดิอาระเบียนั่นเองนะโดยสื่ออิตาลีอย่างกาเซต้าเดโรสปอร์ตเขารายงานว่ามันโชเตรียมจดประกาศเซ็นสัญญา3ปีเต็มกับทีมชาติซาอุดิอาระเบียรับค่าเหนื่อยเนี่ยปีละ30ล้านยูโรถ้าอยู่ครบ3ปี90ล้านยูโรนะอะไรมันจะเยอะขนาดนั้นนะสัญญายาว3ปีนั่นเองก็ต้องรอดูนะว่าซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะจะมีลุ้นไปเล่นฟุตบอลโลก2026ที่แคนาดาเม็กซิโกและสหรัฐเป็นเจ้าภาพหรือเปล่าแต่งานแรกต้องเล่นเอเชียนคัพก่อนนะซึ่งครั้งล่าสุดที่คว้าแชมป์นู่นเลย1996เลยนั่นเองนะสำหรับมันชินี่ในวัย58ปีกับงานสุดท้าทายที่ทีมชาติซาอุดิอาระเบียแต่เงินหนาหนานะมันโชนะอ่ะไปต่อที่เรื่องคราวๆของหลุยส์รูเบียเรสและจะประธานสมาคมฟุตบอลของสเปนนะล่าสุดหลังจากจบนัดชิงชนะเลิศบอลหญิงที่สเปนชนะอังกฤษได้เจ้าตัวก็ไปจูจุ๊บจุ๊บปากใส่เคนนี่เอโมโซกองหน้าของทีมกระทิงสาวเนี่ยนะทำให้มันก็มีภาพหลุดออกมาไม่น่ารักโดยตัวเอโมโซเองก็บอกว่าใช่การโดนจูบครั้งนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ชอบอะไรเลยนะโดนจูบจริงแต่ไม่ได้ชอบเลยก็เป็นประเด็นขึ้นมาว่าเฮ้ยรู้เรื่องหรือเปล่าสมยอมหรือเปล่าเป็นการแบบกระทำชำเราหรือเป็นการคุกคามทางเพศอะไรงี้หรือเปล่านะล่าสุดเนี่ยหลายต่อหลายฝ่ายก็เตรียมจะสอบสวนไปที่หลุยส์รูเบเรสว่าทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรแม้ว่ารูเบเรสเองเนี่ยจะโพสต์วิดีโอคลิปขอโทษแล้วแต่กระแสต่อต้านเยอะเหลือเกินล่าสุดฟิปโปรสภาพนักเตะก็ไม่ยอมไม่พอนะศาลกีฬาของสเปนก็ได้รับคำร้องในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันรวมไปถึงสมาคมฟุตบอลสเปนก็เรียกประชุมด่วนและล่าสุดฟีฟ่าเองก็แถลงการยืนยันว่าคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยจะเริ่มต้นสอบสวนหลุยส์รูเบเรสกับการกระทำอนาจารครั้งนี้ว่าผิดกฎระเบียบของฟีฟ่าหรือเปล่านั่นเองโอ้โหเต็มๆเลยไอ้แค่จุ๊บเดียวซึ่งไม่น่าทำนะสำหรับรูเบเรสนะเอามาดูกันที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยกันบ้างโดยท่านสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนะจ๊ะนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะล่าสุดก็ฝากไปถึงรัฐบาลใหม่ที่เข้ามาแล้วโดยนายกคนใหม่อย่างท่านเศรษฐาทวีสินซึ่งเป็นคนที่เตะฟุตบอลด้วยนะเป็นแฟนลิเวอร์พูลนะสำหรับนายกนิดนะก็บอกไปบอกว่าช่วยสนับสนุนวงการฟุตบอลไทยให้มากกว่ารัฐบาลอื่นหน่อยเหรอพี่ออสรัฐบาลอื่นๆสนับสนุนเยอะแล้วนะแต่พี่ไม่รู้ยังไงนะพี่นะล่าสุดนะบิ๊กออสพลตรีสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงก็กล่าวแบบนี้นะจากการที่เจ้าตัวเนี่ยเป็นห่วงเรื่องของศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติที่คืบหน้าได้ที่ดินจังหวัดสมุทรปราการเรียบร้อยแต่อยากให้ท่านนายกเศรษฐานะช่วยผลักดันสร้างให้เสร็จเพราะว่าฟีฟ่ามีเงินสนับสนุนในเรื่องนี้ไม่ฉะนั้นเงินส่วนนี้ฟีฟ่าก็จะตัดทิ้งแล้วก็เป็นการเสียโอกาสของเรานั่นเองโดยบิ๊กออสบอกแบบนี้ว่าก็เรื่องนี้นะครับก็ฝากนะครับมาดามแป้งนะครับที่จะชิงนายกสมาคมสมัยหน้านะครับรวมไปถึงคุณประวินประธานบีจีนะครับสานต่อด้วยนะครับให้สำเร็จนะครับหลังจากที่ออสเองเนี่ยผลักดันมาตลอด7ปีเต็มนะครับแต่ติดปัญหาเรื่องที่ดินก่อสร้างมันไม่มีครับก็ไม่อยากให้เสียโอกาสนะครับใครไม่อายออสก็ไม่อายนะครับเอาตามนี้แล้วก็ยังพูดเพิ่มเติมอีกด้วยเกี่ยวกับรัฐบาลก็บอกว่าอยากจะให้สนับสนุนวงการกีฬาโดยเฉพาะฟุตบอลให้เต็มที่กว่านี้นั่นเองนะจ๊ะเอานี่คือทั้งหมดของเรื่องเล่าเซาซีในเช้าวันศุกร์วันสุดท้ายของการทำงานแล้วจะได้พักผ่อนพวกแกแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เจ๊ดำและทีมงานง่ายๆเลยนะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กด Follow แค่นี้เจ๊ดำก็พอใจแล้วนะจ๊ะแฟนเพจเจ๊ดำภาษาไทย YouTube TikTok IG LINE แต่เจ๊ดำ Official Subscribe ใส่กระดิ่ง Follow ก็ได้ทุกช่องทางนะอย่าให้รอดนะเหมือนเดิมมีความสุขสนุกกับชีวิตวันนี้วันสุดท้ายทำงานเรียนเต็มที่กับมันเสาร์อาทิตย์ก็พักผ่อนให้เต็มที่เจอเรื่องอะไรเครียดยากๆวางมันเอาไว้มีความสุขกับคนที่เรารักและคนที่รักเราผ่อนคลายให้เต็มที่กันแล้วกันขอพระเจ้าอวยพรพวกแกทุกคนนะเย็นนี้รอติดตามกันแล้วกันนะจ๊ะครม.คุยเรื่องเม้นกลับมาตามคำเรียกร้องไปดูกันว่าจะมีคำถามติงตองพระผาเซ่มากน้อยแค่ไหนมีกี่คอมเมนต์รอชมรอแชร์6 โมงเย็นนะส่วนเรื่องเล่าเซาซีไว้เจอกันใหม่ไปเว้ย